นี่เป็นรูปหล่อก็300นะครับขอ400ถ้าเป็นเสือนี่300นะมีแบบตั้งหน้ารถนี่ก็300นะครับมีแบบนั่งเสือก็มี500นะครับนี่รูปหล่อท่านก็40,000นะครับปี2536นี่ครับคนมาเช่าวัตถุมงคลด้านในก็เยอะนะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวลรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวลรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาภิเษกจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 064-906-0212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาภิเษกเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบทเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่วัดบางพระนะครับวัดหลวงพ่อเปิ่นนะครับวันนี้มางานไหว้ครูนะครับเดี๋ยวเราพาชมบรรยากาศนะครับนี่ครับพิธีไหว้ครูประจำปี2566นะครับซึ่งทางวัดก็ไม่ได้จัดมาหลายปีนะครับเนื่องจากสถานการณ์ที่เพื่อนๆรู้นะครับวันนี้คนเยอะมากนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศในงานนะครับนี่ก็จะมีเสื้อนะครับไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของวัดเลยเสื้อตัวเท่าไหร่เหรอครับ300บาทครับเสื้อตัวละ300นะครับเพื่อนมีสีขาวสีดำมันมีหลายแบบหลายลายนะครับคนละร้านมึงจะไม่เป็นไรหรอกหวานเหมือนกันครับเสื้อเดียวกันครับนี่ก็เป็นรูปของหลวงพ่อเปิ่นนะครับราคา300นะครับแอลขาว1ยังได้ครับยัง1ครับยัง1แอล1ขาวนี่ครับสวยมากนะครับนี่300นะครับบรรยากาศภายในงานก็มีวัตถุมงคลครับน่าจะเป็นยูทูบนะครับวัตถุมงคลของวัดเครื่องนะครับกุญแจบ้านเลขเข้ามือมีเสือนะครับมีเสือร้อยมีเหรียญนะครับ50บาทพี่กองเลยมีเสือตัวเล็กๆนะครับคนท้ายมองคนท้ายมองเราต้องรีบมาเลยอ้าวหวานหวานทั้งนั้น 2,560 นะมาดูหลานกินที่ไหนทุกวันตรงไหนก็ไม่รู้นะอ้าวหลานมาแล้วมาทุกวันด้วยเป็นเหรียญบูชาครูนะครับนี่300จังหวัดอ๋อไปไล่ต่อไม่เคยโทรกุญแจรถเวฟนะครับกุญแจรถพิการนะกุญแจบ้านมีบรรยากาศนะครับผมมาค่อนข้างช้าอยู่นะครับที่จริงพิธีเริ่ม
ประมาณเขาบอกว่า9โมงนะครับ9โมงกว่าติดลูกหาของหลวงพ่อเปิ่นนี่เยอะมากแล้วครับเพื่อนนี่ก็เป็นรูปหล่อรูปหล่อของหลวงพ่อเปิ่นต้องเข้าคิวนะครับนี่ถือว่าผมมาสายแล้วนะครับถ้ามาช่วงนั้นก็จะเยอะมากนะครับเสื้อขายดีมากเลยครับตัวละ300นะวัตถุมงคลนี่มีหลายจุดนะเพื่อนๆเหรียญพิธีไหว้ครูปี63นะครับบูชา300นะก็มีเหรียญไหว้ครูปี2564นี่ก็300นะครับเหรียญหน้าเสือปี2557บูชา200นี่หน้าเสือนี่สวยมากเลย300นะครับเหรียญพิธีไหว้ครูอ๋อนี้ปีนี้นะครับนี่300นะครับพี่เอา5ตัวแล้วก็มีเหรียญพิธีไหว้ครูปี2565เนื้อทองแดงชุบกระไหลทอง300นะครับเหรียญพิธีไหว้ครูปี2565มี150นี่เป็นหลวงพ่อเปิ่นรุ่นบูชาครูปี54นะครับนี่500นะครับนี่รุ่นบูชาครูหลวงพ่อเปิ่นนี่ก็350นะครับมีสติ๊กเกอร์นะ20บาทแบบใหญ่นี่ไม่รู้เท่าไหร่แบบใหญ่เท่าไหร่เลยแผ่นใหญ่200นะครับ
ปี2560นี่100แหวนหัวเสือนี่ก็100นะมีตะกรุดก็150นะครับนี่100เป็นของย่างหน้าดูเลยอ่ะเหรียญลูกไข่ปี2558นี่50บาทมีเหรียญละ50เหรียญละ100นะครับเป็นวัตถุมงคลที่อยู่ในงานนะครับเพื่อนๆถือว่าไม่ได้สูงนะครับมี150มี300นะครับวันนี้มีหลายจุดนะเพื่อนๆมีหลายจุดที่ว่าวัตถุมงคลนะครับโน่นตรงโน้นก็มีนะตรงโน้นมีหลายจุดนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านในนะครับที่ผมเคยพาเพื่อนๆมาบ่อยอยู่เนี่ยตรงนี้ก็เป็นสรีระของหลวงพ่อเปิ่นนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็มากราบขอพรนี่เป็นรูปหล่อก็300นะครับหอ400ถ้าเป็นเสือนี่300นะมีแบบตั้งหน้ารถนี่ก็300นะครับมีแบบนั่งเสือก็มี500นะครับนี่รูปหล่อท่านก็40,000นะครับปี2536นี่ครับคนมาเช่าวัตถุมงคลด้านในก็เยอะนะครับด้านนอกก็เยอะตรงนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าคนเยอะเพราะว่าผมมาถ่ายเพื่อนๆดูบ่อยอยู่นะครับสำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเปิ่นนี้อันนี้คนแน่นมากนะครับคนแน่นมากครับวันนี้ก็ถือว่ามาถ่ายบรรยากาศวันไหว้ครูให้ FC ได้ดูบรรยากาศนะครับอาจจะไม่ได้เน้นวัตถุมงคลเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นวัตถุมงคลที่ท่านหลวงพ่อนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับราคามีตั้งแต่หลักหมื่นขึ้นไปหรอครับหลักหมื่นหลักแสนนะอยู่ตรงนี้ 5,000 ก็มีนี่ 65,000 นะครับนี่ 60,000 ปี 2533วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังก็ถือว่าวันนี้มาถ่ายบรรยากาศวันไหว้ครูที่วัดหลวงพ่อเปิ่นนะครับให้เพื่อนๆได้ชมนะครับคิวยาวเลยนะครับเนี่ยนี่ครับด้านนี้เลยครับเฮ้ยเข้าไปแล้วเท่าไหร่200ไม่ยืนหลบล้มก่อนนะครับอ
ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ